50บาทก็กินกุ้งได้แล้วกุ้งตัวละบาทนิดๆไม่โอ้โหเอ็นกรุบๆมาละ20ว้าวมื้อนี้ก็น่ากินมากขนมครกโอ้ my god ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมาเล่นสงกรานต์สวัสดีวันสงกรานต์นะเพื่อน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 ก็ยังหยุดกันอยู่ใช่ไหมล่ะเราจะบอกนะคะว่าช่องเราอะเปลี่ยนวันลงคลิปแล้วจากวันอังคารพฤหัสเสาร์เป็นอังคารพฤหัสอาทิตย์แทนนะคะ4โมงเย็นทุกวันนะคะเพื่อนเพื่อนจองเวลาไว้เลยเราจะได้มากินข้าวเย็นแบบเรียลไทม์ด้วยกันนะคะวันอังคารพฤหัสและอาทิตย์นะคะใช่ครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยกินที่ไหนอย่างไรรอชมค่ะทุกคนคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์การค้าพันทิพย์งามวงวานข้างหน้ามันจะมีเหมือนเป็นตลาดแบบตลาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ครั้งที่แล้วที่เรามาหมึกย่างเราเห็นเลยว่าของกินน่ะมันเยอะมากเราเลยจะมาตะลุยกินกันนะคะในงบ 1,000 บาทค่ะเริ่มเลยเริ่มเลยเอาเลยแกอย่าคัดสิคือคัดก็ไม่ได้ทำไมเพราะว่าซื้อเลยเออโอ้น่ากินมากอันนี้ขายยังไงหมูแดดเดียวขายยังไงคะเนี่ยนี่ขีดละ40บาทค่ะนี่เป็นตับทอดนะคะอันนี้ซี่โครงซี่โครงทอดนะคะงั้นเอาอย่างละขีดเหรอรวมกัน2ขีดค่ะมีการเริ่มบริหารตังนะฮะขออนุญาตจ่ายแบงค์พันนะคะมีทอนใช่ไหมมีที่เขามีทอนนี่ค่ะขอบคุณค่ะเท่าไหร่ครับ80 บาทไปต่อแล้วต่อครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากกินหมึกย่างต้องรีบไปซื้อก่อนเลยอะต้องสั่งใช่ไปก่อนไปมักหมึกย่างก่อนเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันหมดนะต้องเปลี่ยนบ้างเราซื้อนิดนึงไม่ได้หรอเดี๋ยวตังมันไม่พอหรือเปล่าเราบริหารเอ็นกรุบๆมาละ20แบบหนาๆเอานี่ค่ะไม่ต้องรูดไม้นะคะเดี๋ยวมาเอาได้ค่ะขอบคุณค่ะในสั่งเขาเรียบร้อยตรงข้ามหมึกย่างตรงนี้มีร้านไก่ทอดน่องไก่น่ากินมากโอ้โหขายน่องเท่าไหร่คะเนี่ยน่องละ20ค่ะน่องละ20หรอโอ้โหดูดิอย่างฉ่ำน่องเดียวได้ไหมน้องเดียวเอาน้องเดียวก่อนหนูอยากกระจายกินหลายๆร้านกระจายรายได้กระจายรายได้หลายๆร้านหน่อย20 บาทขอบคุณค่ะนี่มีหมึกทอดปีกไก่ทอดปลานึ่งชุดละ100ชุดละ100อันนี้ปลาอะไรคะเป็นปลานิ่มจ้ะอันนี้มีอะไรอยู่เปิดให้หนูเปิดได้ไหมว้าวนี่นึ่งเฮ้ยเป็นนึ่งสมุนไพรได้เหรอเอาตัวนึงค่ะเอาตัวที่อร่อยที่สุด1ตัวต้องเอาแม่ค้าลงไปแล้วเฮ้ยมีน้ำจิ้มแจ่วให้ด้วยปลานึ่งสุดจิ้มแจ่วสดสดแล้วข้างๆอ่ะก็น่าดูเหมือนกันอันนี้มีไส้อะไรบ้างคะห่อหมกมีปูกุ้งปลาหมึกไข่แมงดาปลาแล้วก็รวมจ้ะโอเคเอารวมอ่ะค่ะเอารวมมาด้วยแล้วใส่ข้าวมาให้หนูเลยขอบคุณมากค่ะขายดีนะคะจ้าขอบคุณค่ะขอไว้นี่ให้ดูเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเป็นโลใหญ่ๆยังไม่สุกวันนี้ยังไม่สุกเพราะวันนี้เป็นวันอังคารขายยังไงคะเนี่ยชุดละ 40ตลาดนี้ส่วนใหญ่40ทั้งนั้นเลยนะเอาเป็นไส้อะไรคะนี้อันนี้จะเป็นหมูล้วนค่ะโอเคเอาหมูล้วนค่ะ40 บาทค่ะ40 บาทค่ะขอบคุณค่ะร้านข้ามไปเลยโอ้โหขอไทยหน่อยนะคะโอ้โหน้ำจิ้มแบบเป็นกะละมังใหญ่ๆแบบนี้เลยอันนี้ขายเป็นกุ้งเผาล้วนเลยใช่ไหมคะค่ะกุ้งอบ50บาทก็กินกุ้งได้แล้วเป็นกุ้งแบบตัวเล็กตัวน้อยอยู่ประมาณ20ตัวไหมคะกว่าค่ะ3ขีดค่ะมีประมาณ20กว่าตัว50บาทตกตัวละ2บาทเอาเป็นไซส์เล็กๆลองกินดูหน่อยเอาเดี๋ยวเราไปนับเลยว่า50บาทได้กี่ตัวค่ะ50บาทขอบคุณค่ะแต่ไซส์ใหญ่ๆเนี่ยนี่ก็ดูน่ากินนะเนี่ยค่ะอันนี้กุ้งกิโลร้อนๆเลย200ไปต่อค่ะขายยังไงคะถุงละ40
ถึงว่า40เอาไข่ดาวเลยค่ะยำไข่ดาวใส่ถ้วย40บาทครับฉันชอบมันกุ้งอันนี้40บาทค่ะอันนี้ถูกต้องจ้าอันนี้ถูกใหญ่รวมทุกอย่างเลยค่ะ60บาท60บาทเฮ้ยๆจอดนี่น้ำลำไยหรอใช่น้ำลำไยสุดสนานี้เราเห็นแล้วแบบคือสุดยอดมากไม่ใช่น้ำลำไยธรรมดานะคะแต่เป็นน้ำลำไยสดที่คนให้หนูดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะตะลึงคือเป็นลำไยจริงๆเลยเหรอคะไยสดเลยค่ะลำไยสดนี่โอ้โหน้ำตกนะคะใหญ่เอาค่ะแก้วใหญ่เลยค่ะนี่35บาทกินเลยอ่ะกินหล่อเลยจริงเหรอขอช็อปก่อนลูกชิ้นสดยังไงก็ยังจะได้นะคะอันนี้ลูกชิ้นปั้นสดเอาไซส์เล็กค่ะไซส์เล็กได้ค่ะเป็นลูกชิ้นยำเป็นลูกชิ้นแบบว่าสดสดเลยนี่ต่างกับภาพนะคะน่ากินอ่ะหิวแล้วตอนเนี้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็น่ากินมากขนมครกโอ้ my god ขายยังไงคะเนี่ยชิ้นละ40บาทค่ะชิ้นละ40บาทน่ากินมากเลือกหน้าได้รวมได้ดูดิอันนี้เป็นมะพร้าวหรออันนี้มะพร้าวอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นเผือกครับว้าวสาวาอุ้ยต้นหอมน่ากินมากอ่ะเอามะพร้าวค่ะมะพร้าวข้าวโพดแล้วก็ต้นหอมแค่แบบ2คู่พอได้ครับระหว่างรอขนมครกสดชื่นบอสเฮ้ยหอมมากหอมน้ำลำไยเหรอไม่ใช่ลำไยอบแห้งอ่ะเป็นกลิ่นลำไยสดๆอ่ะแล้วก็แบบเป็นเนื้อเป็นเนื้อสดๆเลยอ่ะเนื้อคือกรอบหวานแบบดีมากซื้อกลับบ้านเหมือนกินแบบที่เขากระป๋องเม็ดให้ใบแก้วเหมือนกินที่เขารอเม็ดให้จากพวงเลยหวานหวานร้อนนะคะเท่าไหร่ครับ40บาทหูร้อนมากร้อนไหมไปเอาปลาหมึกกันร้านหรือแยกดีครับผมร้านเลยค่ะมีใส่ถ้วยไหมได้ครับคือเอาเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะข้างบนมีแอร์ด้วยข้างบนมีส่วนอาหารอยู่ข้างบนนะคะวันนี้เรามาขอเขาถ่ายเขาก็เลยบอกว่าให้เรามาตรงนี้ได้ด้วยความอร่อยสุดแสนซึ้งนะคะทุกคนหันมาดูครับยังไงครับหันมาดูทางนี้ค่ะเราได้อภินันทนาการซื้อน้ำลำไยสดให้ทุกคนที่นี่และที่บ้านเพราะว่าอร่อยจริงๆน้ำลำไยสดมันแบบไม่เหมือนที่อื่นเลยจริงๆชิมอะไรผมชิมนี่ดีกว่านี่เจ้าเดิมที่แบบรสชาติคุ้นเคยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยขออนุญาตชิมหูอร่อยเหมือนเคยไม่มีเปลี่ยนแปลงนี่เป็นไข่ที่คุ้นเคยไข่ที่เราไม่เคยกินไข่อะไรมาว่าข้าวหอมหมกรวมนะคะก็จะมีทั้งปลามีทั้งอะไรอยู่ในนี้ข้นข้นอร่อยไหมอร่อยพริกแกงดีซะพริกแกงดีต้องกินแบบนี้แกงส้มหอมหมกกินกับแกงส้มนอกจากแกงส้มมีนี่ด้วยค่ะมีอะไรครับกุ้งตัว2บาทแกะนับฝักนับให้หน่อยได้ป่ะว่ามีกี่ตัวนับหรอได้นี่แกงส้มควันสวยเราก็จะกินกับกุ้งนึ่งด้านนี้ได้กี่ตัวแล้วคะ5แล้วหรอ6 7 8 9 10 18 19 28 29 30 31 32 33 34 35 35 35ตัว50บาทกุ้งตัวละบาทนิดๆไม่ถึง2บาทอ่ะเฮ้ยมันนี่เราดูไซส์คละคละกันไปใช่คละคละกันไปแกงส้มใส่ไข่ปลาแล้วก็ชะอมไข่แน่นมากเลยอ่ะอร่อยเนี่ย
กุ้งตัวละบาทชิมซีฟู้ดทุกคนไม่ต้องแกะเปลือกละมั้งเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะชิมซิหวานเลยน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มแบบเด็ดเลยค่ะแล้วเปลือกกุ้งคือกินได้เลยมันบางๆตัวเล็กๆไงใช่ใช่หัวก็มีมันเยอะชิมมากแต่ก็ชิมมาเลยมาคุณหยิบกุ้งตามแต่อำเภอใจหนึ่งตัวแล้วคุณจิ้มเลยไม่ต้องแกะเปลือกตามกินได้น้ำจิ้มอร่อยจริงน้ำจิ้มดีมากเข้าปากแล้วรู้เลยว่าน้ำจิ้มคือให้อันดับหนึ่งเลยกินน้ำจิ้มกินน้ำจิ้มกับห่อหมกนี่ก็น่าจะอร่อยมากยำไข่ดาวชิมพร้อมกันปะพร้อมโอ้ยน่ากินว่ะหนึ่งสองสามไปข้าวสวยจริงฉ่ำมากฉ่ำหมาข้าวเลยตอนนี้มากหิวข้าวฝันหมูข้าวฝันหมูไม่หรอกเราซื้อมาเยอะเหมือนกันเยอะเราซื้อเยอะมากวันนี้คือกับข้าวได้เลยอ่ะราคาเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยอ่ะราคาเหมือนอยู่ต่างจังหวัดอร่อยแกชิมตับให้หน่อยดินี่คือตับนะครับนี่หน่อยนี่ไม่ดีตับเขาแบบว่าทอดแบบไม่แข็งตัดเข้าสู่ช่วงนี้ครับอะไรครับทอดมันกุ้งชิ้นละ10บาทที่ทุกคนใฝ่หานี่นะครับหันมาได้เป็นสีชมพูอย่างนี้เฉดข้างในหอมเดียวเป็นไงเด็กๆเลยป่ะเด็กๆเด็กที่ใส่หาหน้าโรงเรียนมาซื้อกินได้ที่นี่นี่อันนี้น่ากินมากเลยนี่คือสุกี้โรไส้หมูเขาบอกว่ามีไส้ปูอัดแต่ว่าปูอัดหมดเสียใจมากเลยอ่ะโอ้โหดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มน่ากินมากโอ้โหเป็นไงอร่อยป่ะพี่น้ำจิ้มแบบเขาทำเองแล้วน้ำจิ้มอร่อยมากเป็นน้ำจิ้มสุกี้ที่อร่อยมากไม่ใช่เป็นน้ำจิ้มสุกี้แบบเหมือนอารมณ์สุกี้เด็กแต่ว่าใส่เครื่องคือน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้พอชิมกุ้งกับน้ำจิ้มนี้ดีตลาดนี้น้ำจิ้มอร่อยกุ้งตัวละบาทนะครับครับอร่อยน้ำจิ้มจิ้มกินขาดพูดเลยปลาหนึ่งปลาสองปลาสามเราก็กินยำลูกชิ้นไปด้วยเลยปะนี่ดูคุณคิดว่าเราจะตักลูกชิ้นหรือเราจะตักผักเข้าปากก่อนคะลูกชิ้นค่ะถูกต้องอย่าบอกว่าอร่อยน้ำจิ้มดีตลาดนี้ที่น้ำจิ้มดีนี่ก็อร่อยนี่ก็อร่อยเอออร่อยที่น้ำจิ้มหมดเลยที่เนี้ยตลาดน้ำจิ้มเออหนมโคกร้านนี้เขามีน้ำจิ้มปะชิมปลานึ่งกันดีกว่าค่ะปลานึ่งมีน้ำจิ้มไหมมีน้ำจิ้มไม่ใช่จิ้มซีฟู้ดด้วยเป็นน้ำจิ้มแจ่วแบบนี้เป็นแบบพริกเผาปลาตัวใหญ่มากเซตละ100มีผักนึ่งให้ด้วยนี่คือความดีของเขาฉันว่าปลาสดมากๆแน่ๆเลยอ่ะขาวจั๊วจบนะตลาดน้ำจิ้มมันไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเนื้อปลามันฉ่ำหวานมันเป็นแบบเขาเอาหอมแดงไปย่างเอาพริกไปย่างแล้วมันกึ่งน้ำพริกแบบน้ำพริกหนุ่มอร่อยมากเลยอ่ะชิมเปล่าเออข้าวปากชนครับน้ำจิ้มก็อร่อยโคตรจริงที่มะนาวทุกอย่างไปย่างแล้วเอาไปตำอ่ะอุ้ยอยากยกตลาดนี้ไปแก้ออฟฟิศเออโคตรจริงอ่ะเลิกงานแล้วแบบกินได้ทุกวันอ่ะจริงจริงเรามากินกันแล้วเดี๋ยวเรามาโหวตปิดท้ายหนุ่มโคก่อนไม่ฉันรอพวกแกกินก่อนนี่ตอนนี้กำลังนั่งเจียเซียกันอยู่โมอยากชิมขนมโคก่อนมีขนมโคกแบบครีมๆเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันว่าอร่อยอร่อยสุดแต่เราจะไม่ได้โหวตว่าเมนูอะไรแต่ว่าเราจะโหวตว่าน้ำจิ้มร้านไหนอร่อยสุดแยกออกไปอีกโอ้พร้อมยังพร้อมหนึ่งสองสามน้ำจิ้มลูกชิ้นอะไรนะลูกชิ้นเอ้ยน้ำจิ้มลูกชิ้นแล้วถ้าเป็นเมนูอาหารอะไรอร่อยสุดอ๋ออุ้ยยากแล้วยากแล้วแป๊บนึงก่อนหนึ่งมาหนึ่งแล้วสุกี้สุกี้ทุกคนมันคืออาหารที่หน้าตาดูเหมือนอาหารเพื่อสุขภาพแต่แม่งโคตรอร่อยอร่อยที่สุดบอกเลยว่าไส้แน่นมากเหมือนกินหมูเด้งเข้าไปทั้งชิ้นใช่แล้วแบบผักเปื่อยๆข้างนอกแล้วน้ำจิ้มราดคือแบบ
น้ำจิ้มหอมมาก It's the world is a very good right now in the town อ่ะ Yes yeah ไม่รู้แปลว่าอะไรนั้นเมื่อกี้ที่พูดอ่ะไม่มีความหมายแต่ว่า It's the world and the very good and the strong and the town and the delicious Yes มิงกระบะคำสมิดะ Yeah ส่วนบทแมวเอาอะไรคุ้มสุดอะไรคุ้มสุดหรอมา1 2 3กุ้งอุ้ยวันนี้เรา Because กุ้ง is very cheap you know Because some happy come along ตัวเรา1 with you only 50 บาท you've got 35ตัว Yes นั่นแหละจบแล้วทุกคนสนุกวันนี้สนุกแล้วก็อิ่มแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว้าวใช้ตังค์ไม่น้อยมากแต่อร่อยมากๆเลยเด้อจริงครับมาติดตามกันนะคะว่าจะครบ100ล้านเมื่อไหร่ด้วยการกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะทุกคนจะได้ดูคลิปแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันว่าฉันจะกินครบ100ล้านเมื่อไหร่และน้ำหนักจะขึ้นหรือเปล่าเออวันที่10พฤษภาคมวันเกิดหมดนะบ๊ายบายเขาบอกคนดูเลยเขาบอก